สวัสดีครับผมระดมครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับการติดตั้งนะครับจอรุ่นใหม่นะครับเป็น10นิ้วนะครับติดตั้งใน New Vios ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้เป็นระบบ Android นะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 5.1.1 นะครับติดตั้ง New Vios ดูนะครับการติดตั้งเนียนๆนะครับนี่ครับใหญ่มากครับถ้าเปรียบเทียบแล้วใหญ่นะครับขนาด10นิ้วเลยนะครับหน้าจออันนี้เป็นหน้าจอหลักนะครับเดี๋ยวผมให้ดู Android รวมนะครับทัดเร็วมากนะครับตัวนี้เป็นลอมรู้สึกจะเป็น2นะครับแรมทั้งหมด30ครับตัวนี้ครับมีฟังก์ชันในการเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเบาแสงให้ดูหน่อยนะครับความเข้มของแสงนี่นะครับเริ่มกันที่นะครับการตั้งค่าทั่วไปนะครับการตั้งค่า Google นะครับตัวนี้จะมีการแชร์ฮอสปอตนะครับสัญญาณฮอสปอตนะครับเรียกใช้สัญญาณฮอสปอตเราสามารถที่จะดู YouTube นะครับได้บนนี้เลยนะครับสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันด้วยตัวมันเองได้นะครับแล้วก็ในส่วนของทีวีก็สามารถดูทีวีดิจิตอลนะครับแอปการดูบอลแผนที่มีมาให้ครบเลยทีเดียวนะครับมีทั้งเบราว์เซอร์แล้วมีทั้งโครมด้วยนะครับในส่วนของเครื่องคิดเลขก็มีนะครับการตั้งค่าอุปกรณ์มีบลูทูธบลูทูธได้ทั้งเสียงนะครับบลูทูธได้โทรศัพท์นะครับมีเบราว์เซอร์ครับมีแผนที่แล้วก็มีสามารถตั้งค่าความเพิ่มพวงมาลัยเบาเสียงเร่งเสียงได้ที่ตัวพวงมาลัยได้ด้วยนะครับดูนะฮะต่อกล้องถอยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเข้ากล้องถอยให้นะครับเข้าเกียร์ถอยแล้วครับภาพกล้องถอยมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับใหญ่มากๆนะครับเปรียบเทียบดูมือผมนะครับกับหน้าจอใหญ่จริงๆครับก็ตัดกล้องถอยไปครับเข้าหน้าจอหลักทีนึงนะครับก็ยังมีเพลงนะครับที่สามารถเล่นผ่านUSB ครับได้2ชุดนะครับมีวิดีโอนะครับที่เปิดผ่าน USB ครับตัวนี้ไม่เล่นแผ่นนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยสัมผัสนะครับก็เป็นตัวกลมๆนี่ครับมุมนี้นะช่วยสัมผัสนี่นะสามารถที่จะดับไฟหน้าจอได้นะครับเพื่อกันแสงนั้นแยงตานะครับเวลาขับแต่ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวนี้ทางสามารถลากขึ้นมาได้นะครับเหมือนกับ Android ตัวนึงเลยครับเร็วมากนะครับตัวนี้ทัดเร็วมากหน้าจอคาปาซิทีฟแท้นะครับสามารถปิดในส่วนของที่เปิดไว้ได้อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับอ๋อยอดเยี่ยมจริงๆครับตัวนี้กราฟิกด้านหลังนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวมั้ยฮะด้านหลังเลยแบ็คกราวด์เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวลองดู Android รวมนะครับนี่ครับก็สามารถปรับแต่งเสียงได้จาก Equalizer นะครับชุดนี้นี่ครับสวยงามสามารถเลือกเองนะครับมาตรฐานร็อกนะครับอ่อนโยนคลาสสิกป๊อปสามารถปรับแต่งได้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกจากหน้านี้ไปก่อนนะครับเข้าไปก็จะมี Play Store นี่ฮะเห็นไหม Play Store หลักๆเลยนะครับมี Navi นะครับ Easy Connect นะครับแล้วก็มีของในหมวดของGPS ที่โหลดเข้ามาเก็บไว้ก็มี iGo นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแบ็คอันนี้เป็นแบ็คกราวด์นะครับด้านหลังนี้ภาพเคลื่อนไหวนะครับสามารถเลือกได้จะเป็นผีเสื้อเป็นอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับภาพเคลื่อนไหวเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ YouTube นะฮะก็สามารถดูได้เลยนะครับสำหรับมีการแชร์ฮอสปอตแล้วก็ดูได้เลยนะครับตอนนี้ไม่มีการเชื่อมต่ออยู่นะครับเนื่องจากว่าใช้การเชื่อมต่อผ่านฮอสปอตนะครับอันนี้ผมสาธิตวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับจะติดตั้ง Android 10นิ้วนะครับเอาไว้ในรถของท่านนะครับเพื่อใช้สร้างความบันเทิงในการเดินทางนะครับไม่พลาดการเชื่อมต่อทุกอย่างนะครับสามารถยกเอาไว้ในหน้าจอแดชบอร์ดนี้ได้เลยนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่นาแดมครับ0812811259ครับหรือทักมาทาง ID Line ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณมากครับ